นมายืนแอคเคียตรงนี้วะเออเขาทำหน้าที่หรือเปล่าใจเย็นเพื่อนถามแจ็คกี้ไงแจ็คกี้บอกว่ามันต้องมีเงินลงทุนอ่ะใช่อ่ะข้างบนไม่ได้ยินไม่ใช่เหรอไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินว่ามีคนพูดอยู่พี่มันมีคนได้ยินเออพากูไปกระทืบมันดิถ้าเกิดสมมติว่าอยากทำกัญชามันต้องทำไงวะฮะถ้าเกิดมันไม่อยากทำกัญชามันต้องทำไงไม่รู้อะไรเลยเอ้าแล้วคอนเนอร์คอนเนอร์ไม่รู้อ่ะเห็นกูกับตีอยู่ไม่เคยทำเอออยากรู้แหละมีแต่ไปกับเจ๊บ้วยอ่ะเดี๋ยวเจ๊บ้วยมันบอกว่าถ้าจะทำมันทำของมันดีกว่าเลยไม่ทำใช่อ่ะเออเรื่องเป็นเหี้ยอะไรขาหักอ่ะใช่ตกตึกก็ดีใช่เหรอใช่ถามกูถามได้ยังดิเอาไปแจ้งจับโจอี้เหรอฮะแจ้งจับโจอี้เหรอใครแจ้งจับมึงไงใครบอกก็มีคนบอกมามีคนบอกใครมีคนบอกมาเขาบอกว่ามึงไปถามว่าใช่คอนเนอร์หรือเปล่าแล้วแป๊บนึงพี่เขียวก็เดินมาจับเลยฮะบอกว่ามีคนแจ้งมามึงแจ้งหรือเปล่าใช่เปล่ามึงจะไปรู้ไหมล่ะมึงแจ้งเปล่าไม่ใช่ว่าไว้ใจมึงได้ไหมเนี่ยทำไมคอนเนอร์ว่าไงโอ้เพิ่งไม่ไว้ใจกันแล้วล่ะนี่คือเราไม่ไว้ใจกันแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวนี้คือมึงคนดีอ่ะมึงยกดีวางโทรศัพท์ปุ๊บพี่เขียวเดินเข้ามาเลยฮะโทรศัพท์อะไรตอนไหนเอาให้รู้เรื่องอ่ะให้ชัวร์ก็คือกูแน่เลยอะไรกูได้ข่าวมามึงก็แจ้งจับลุงไม่ใช่หรอแจ้งจับลุงที่ไหนบ้าใครแจ้งจับลุงไม่รู้กูไม่รู้กูได้ยินมากูได้ยินมาเหมือนกันเออกูแค่ฟังมาแค่นั้นเลยมึงฟังกูเดี๋ยวหรือมึงจะฟังกูอ่ะแค่นั้นเอากูก็ไม่รู้ว่าใครเชื่อได้เชื่อไม่ได้แต่คนอื่นเสียงเสริมมากอ่ะเออคือแบบพูดหลายคนนะเว้ยเออพูดหลายคนเออใช่สิคือกูเก่าแล้วไงคือก็ไม่เชื่อกูแล้วคือถามคนอื่นก็เชื่อคนอื่นแล้วว่างั้นไม่กูก็จะถามกูถึงมาถามมึงก่อนไงมันก่อนแล้วว่าล่ะกูเรื่องมาถามก่อนเนี่ยใครเดี๋ยวแจ้งจับทำจริงก็มึงไงเออก็มึงไงคนอื่นก็มีคนในผับเยอะแยะมึงอย่าโลกมึงอย่าโลกเวลาคุยไม่โลกเสียงมึงอย่าเสียงสั่นเสียงมึงสั่นเนี่ยไม่มีไม่มีสั่นมึงแจ้งจับใช่ไหมกูถามก่อนอ่ะมึงพูดว่าแจ้งจับว่าแจ้งจับแค่นั้นแหละจะถามทำไมไม่ใช่เออจะถามว่าทำทำไมแค่นั้นแหละไม่ใช่ไอ้แค่เขารู้จักกันไม่น่าแจ้งจับด้วยใครแจ้งจับคือไม่เชื่อแล้วว่างั้นคือเพื่อนอย่าโลกนี่เวลามึงคุยอ่ะไม่ก็ถามว่าเพื่อนเพื่อนพูดไม่เหมือนเดิมเสียงไม่เหมือนเดิมเพื่อนพูดก็คือไม่เชื่อเพื่อนไปพูดไปทำไมเออมึงโลกอ่ะมึงโลกอยู่ตรงเนี้ยฮะมึงโลกอยู่อ่ะเนี้ยไม่โลกอ่ะปกติเลยว่าไงวะคนเนี้ยลองถามดิอ่ะลองถามดิเอาไปถามดิใครไปเรียกคนที่บอกมาดิเออลองถามดิคนเนี้ยลองถามดิใช่ป่ะเออเนี่ยมันบอกว่าใช่เพราะพี่บ่าวเข้ามาก่อนเออแล้วพี่บ่าวเข้ามาก่อนไหมถึงกูได้ยินมึงคุยกับพี่บ่าวว่าอยากได้เงินหรือเปล่าคุยอะไรกันมึงยังจับคนอื่นอยู่เลยเออกับพวกกูจะเหลืออะไรอ่ะใช่เปล่ามึงอยากอมยิ้มไหมแจ็คอยากอมยิ้มไหมแจ็คไม่โลกปกติอยากอมยิ้มนี่แจ็คอยากอมยิ้มได้ใครบอกใครบอกว่าผมเป็นคนแจ้งจับใครบอกใครเป็นคนแจ้งจับกระเทือกคุณแน่เจออีเล่าดิเกิดยังไงดิคือตอนที่พี่บ่าวเรียกกูไปอ่ะเข้าไปตรงนั้นอ่ะนั่นแหละมีมึงกับแจ็คมีมึงอ่ะกับพี่บ่าวอ่ะอยู่ด้วยกันเฮ้ยวันสิบบาทพี่ต้อมนะครับขอบคุณนะครับตอนพูดขอบคุณครับพูดเบาด้วยฮะแล้วเอายังไงแล้วกูถามเขาว่าพี่เขียวว่าแล้วแบบเขาแจ้งนานยังเขาบอกเพิ่งแจ้งมาเมื่อกี้ตอนกูเพิ่งคุยกับมึงเสร็จอะตอนที่กูคุยกับพี่เปาเสร็จอะคุยกับพี่ทอมแล้วแล้วกูคิดว่าเป็นใครอะพี่เปาพูดวงใหญ่ป่ะไม่อยากรู้ว่าทำไมมึงถึงมาโทรศัพท์เสร็จปุ๊บพี่เขียวลงมาไอเดินมาใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกจงด้วยนะว่า
กลัวว่ามีประมาณว่ามีคนที่ใส่แท็กเพิ่งแฮมกับพยายามซื้อขายกัญชาทำยังไงกูไม่ได้แจ้งมั่นใจมันขนาดนี้แล้วไอ้แจ๊คเสียถึงคนกันเองมึงโกหกอ่ะไม่โกหกพูดจริงแบบเพื่อนกันเว้ยทำงานดีๆนะแจ๊คแจ็คดีๆนะขาดเลยนะเมื่อกี้พี่บ่าวบอกกูแล้วนะบอกว่าว่ามึงอะแจ้งเขาเดินมาบอกกูเลยหลังบาร์เมื่อกี้แล้วเขาพูดได้ไงเขารู้ได้ไงไม่รู้แต่เขาบอกไอ้แจ็คแจ้งไอ้แจ็คทำทั้งหมดเลยใช่แล้วก็มีคนบอกให้กูระวังมึงด้วยในผับอะเมื่อกี้บอกระวังหนูนี่ไว้นะบอกกูเนี้ยเออพี่บ่าวบอกกูด้วยระวังไว้ก็เลยงงว่าจะให้ไอ้แจ็คกี้ไม่ใช่เหรอจะให้ระวังทำไมวะเออใช่ไหมใช่ไหมระวังทำไมใช่ไหมเออพอมาเสร็จปุ๊บไอ้โจอี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยกูนึกเอ้าหลอมทำอย่างนี้หรอพี่ไม่ได้แจ้งมาให้ชัวร์เออเชื่อมึงได้ป่าววะเขาเรื่องว่าอะไรวะให้เยี่ยกูไม่ค่อยอยากเชื่อมั้งวะดูสิมึงคือมึงไม่เชื่ออยู่แล้วไงแล้วมึงก็จะมาถามทำไมอ่ะก็คือพี่บ่าวเดินมาพูดกับแจ็คไอ้โจยเองอ่ะเออเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเขาพอกูออกคุมากูวิ่งมาตรงเนี้ยเขาบอกเลยไอ้แจ็คเนี่ยมึงเดินมาเนี่ยมึงเดินมาตรงเนี้ยใช่ไหมแจ็คพี่บ่าวบ่าวเข้ามาที่นี่เลยเว้ยมาเนี่ยแจ็คอ่ะเนี่ยมาเนี่ยทำไมพาไปดูดิแกซื้อกูเนี่ยเมื่อกี้คือก่อนที่กูจะเข้าไปใช่ป่ะคนดีนะเว้ยตรงนี้หืมใช่ไหมโจยอ่าใช่ครับตรงนี้เหรอกูไม่ได้มาตรงนี้เลยนะเขาคุยกับพี่บ่าวพี่บ่าวคุยกับโจยใช่เขาเข้ามาไอ้ตรงไหนไอ้ตรงที่มันเข้ามาเลี้ยวซ้ายมันจะมีที่นั่งอ่ะแต่พี่บิลลี่อะไรนะพูดหน่อยเสียงมันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะหลักฐานอ่ะพยานปากมันชัดเจนแล้วคือตรงนั้นน่ะกูไม่เห็นใครเลยนอกจากพี่บ่าวแล้วก็มึงไว้ตะกี้คือตรงอื่นอ่ะเขาอยู่ไกลๆเลยแล้วกูเปิดวงเล็กด้วยตอนพูดอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่กูไม่ได้แจ้งคือมึงยืนยันว่าไม่ได้แจ้งมันหลายปากอะแจ็คมึงจริงเว้ยถ้ามึงเชื่อแบบนั้นแล้วมึงจะถามกูทำไมถูกไหมก็โอเคถามก่อนเอาแต่ว่ามึงก็ไม่ถามแล้วเออปลาล่าไปต่อยกูโอ้เหี้ยเดี๋ยวรถมาไอ้เหี้ยก็ดีเหี้ยเลยแต่อะไรกันน่ะเดี๋ยวรถมาไปไอ้จุ้ยไปหารถดิจุ้ยพาวิ่งก่อนไปจะมาโทรมาเราไงก็ถามดีๆแล้วหลักฐานมันก็มัดตัวแล้วก็ไม่ยอมรับยอมรับคือมันไม่มีอะไรแล้วปากแข็งไงตอบได้ปะเดี๋ยวมาแจ้งไม่ได้ครับผมขึ้นฝั่งนี้เลยมือขับดิอ้าวไม่ได้วะมันขึ้นรถไม่ได้เหรออ้าวศพมันหายด้วยศพอยู่นี่เนี่ยมันรู้ไงอ่ะรู้นะมันค้างไงไอ้นะแบกอ่ะแบกมันกระทืบกูไอ้สัตว์
สวัสดีครับพี่กิฟคอนเนอร์มึงอยู่ไหนอะคอนเนอร์กูเข้าไม่ได้คอนเนอร์ไอ้คอนเนอร์กูมาดิมาวางแต่เท่าไม่หรอกไม่ได้วะได้ละดีเลยนิดหน่อยจุ้ยให้จุ้ยหาหลุมดิได้เรื่องที่มันจับแจ้งจับหลุมจริงๆวะน่าจะจริงนะเพราะลุงเป็นคนมาบอกผมเองอะว่าไอ้หนวดจะแจ้งจับกูลุงมาพูดอย่างนี้เลยใช่ลุงมาคุยกับผมเองมาพูดกับผมเองเลยใช่ป่ะเสียงรถนี้เฮ้ยโทนี่ใช่ป่ะไม่ใช่วะไม่ใช่หมดเลยไม่อยากทำไม่อยากทำแม่งเลยเฮียจริงแม่งก็คือถามหลายรอบแล้วเดินเถอะมันยอมรับมันบอกเออมันแจ้งก็จบเออโอเคก็บอกก็มึงก็อย่าทำอีกก็เพื่อนกันแค่นั้นเองพยายามปากแข็งไงเออคนเรานะว่าแหละทำผิดไม่มีใครยอมรับผิดเลยใช่ถ้าทำผิดแล้วยอมรับอะในโลกนี้ไม่มีโจรหรอกกูบอกให้ต้องรู้ว่าน้องไม่มีคนอย่างเราคือเพื่อนกันอะเขาจะพากันเร็วไอ้แจ็คพากันดีมันคิดอะไรของมันอยู่ไม่รู้คือบอกเออใช่มึงเอารถสองที่นั่งมาเนี่ยนะให้มันเดินกลับไปมึงเดินกลับเลยมึงกูขับเบี้ยงขับเบี้ยงเดี๋ยวเร็วรถมาแล้วเอาชิบขึ้นไม่ได้รอแป๊บมาละเจอกันเพื่อนเอ้าขับไม่ได้ขับย้อนเอ้ามันขึ้นรถไม่ได้แน่เลยว่ะกูว่าขึ้นแน่เดี๋ยวม้วนยังบุ้มอยู่เลยนะเดี๋ยวก็หมายมันหรือว่ามันต้องรถสี่เดี๋ยวเฝ้าไว้เดี๋ยวผมไปหารถสี่ไม่ให้ขับที่หมอมาสัตว์ไอ้มุ้งมันไปก่อนที่มุ้งไปก่อนที่หมอมาเหี้ยสวัสดีครับหมอเดี๋ยวผมพาไปส่งโรงพยาบาลเองครับใช่ผมมาเจอเขาพอดีเพื่อนผมเองใช่ได้ครับได้ผมมาเองครับโอเคเคสล่าสุดเดี๋ยวเขาบอกว่ามันสรุปเหี้ยตรงนี้แหละแจ็คเอ้ยอุตส่าห์เปิดเพลงบิ้วรอหมอแม่งนี่เดี๋ยวคนแก้ต่อใช่ไหมโอ้ยของอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสหรอกครับซุ้มปลาโป่งยิงปืนเป้าและสาวน้อยตกน้ำรวมทั้งของเล่นต่างๆอีกมากมายและหากท่านใดต้องการที่จะฝากประชาสัมพันธ์อะไรก็ฝากมาได้เลยที่หน้าทางเข้าวัดใบของโจรสลัดแล้วกูฟังเพลงมึงสวัสดีครับพี่นัชยาโอ้โห
誇りなる手だ。だからの地図も